ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อฮัลโหลปัจจุบันเนี่ยสังคมออนไลน์คือได้รับความนิยมสุดๆจากอดีตเนี่ยจะมีแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นที่เล่นสื่อสังคมออนไลน์แต่ปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่เด็กๆรวมไปถึงเหล่าพ่อๆแม่ๆและเหล่าตาๆยายๆก็เล่นกันหมดแล้วแหละถูกไหมแม่ที่แต่ก่อนนะบนเล่าบนเราแต่ปัจจุบันเนี่ยคือลูกหลานก็ต้องได้บ่นแล้วครับเพราะเหล่าพ่อๆแม่ๆเนี่ยติดกันงอมแงมถูกไหม yeah. ซึ่งคุณรู้หรือเปล่าว่า Facebook ในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานราวกว่า 2.5 พันล้านคน huh? ซึ่งส่วนใหญ่ 90% เนี่ยจะเล่นผ่านมือถือกันนะและก่อนจะไปดูเนื้อหากันอยากให้ทุกคนหยุดคลิปนี้และลงไปคอมเมนต์ว่าประเทศไทยเราติดอันดับไหนกับผู้ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลกและคุณลองเดาดูสิว่ามีคนเล่น Facebook ทั้งหมดกี่คนอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ใต้ลังคลิปนี้เลยถ้าลงไปคอมเมนต์กันแล้วไปดูกันเลยดีกว่ากับ20อันดับประเทศที่มีคนเล่น Facebook มากที่สุดในโลกประจำปี2020ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยและเพื่อความกระชั้นชิดของคลิปแอดขอบอกแค่ประเทศจำนวนผู้เล่น Facebook และประชากรทั้งหมดของประเทศนะโอเคอันดับที่20เมียนมาประชากร53ล้านคนและมีผู้เล่น Facebook มากถึง23ล้านคนอันดับที่19ไนจีเรียประชากรทั้งหมด204ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง26ล้านคนอันดับที่18เยอรมนีประชากร83ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook 28ล้านคนอันดับที่17อิตาลีประชากร60ล้านคนแต่มีผู้ใช้งาน Facebook ถึง30ล้านคนนั่นก็คือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดอันดับที่16อาร์เจนตินาประชากร44ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง30ล้านคนอันดับที่15ฝรั่งเศสประชากร66ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง32ล้านคนอันดับที่14โคลอมเบียมีประชากรราวๆ49ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง33ล้านคนอันดับที่13 United Kingdom มีประชากรรวม66ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง37ล้านคนอันดับที่12เทอร์กีมีประชากรทั้งหมดราวๆ82ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง37ล้านคนอันดับที่11ปากีสถานมีประชากรรวมๆคือ212ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง37ล้านคนอันดับที่10บังกลาเทศมีประชากรรวมๆคือ161ล้านคนแต่มีผู้ใช้งาน Facebook มากถึง37ล้านคนอันดับที่9อียิปต์ประชากรรวม98ล้านคนผู้ใช้งาน Facebook มากถึง41ล้านคนอันดับที่8ไทยแลนด์ประชากร69ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook ณปัจจุบันมากถึง48ล้านคนอันดับที่7เวียดนามประชากรรวม95ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook ไปมากถึง63ล้านคนเลยเชียวอันดับที่6ฟิลิปปินส์ประชากรรวม106ล้านคนมีผู้ใช้งานมากถึง72ล้านคนอันดับที่5เม็กซิโกมีประชากรรวม128ล้านคนและมีผู้ใช้งานมากถึง86ล้านคนเลยเชียวอันดับที่4บราซิลมีประชากรรวม219ล้านคนและมีผู้ใช้งานบัญชี Facebook มากถึง120ล้านคนอันดับที่3อินโดนีเซียมีประชากรรวม263ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook รวม130ล้านคนอันดับที่2 United States of America มีประชากรรวม328ล้านคนและมีผู้ใช้งาน Facebook ไปมากถึง190ล้านคนเลยแม่ได
เรียกได้ว่าต้นกำเนิด Facebook มาจากที่นี่ประชากรที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เลยได้อันดับที่2นี่แหละส่วนอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอินเดียประชากรรวมทั้งหมด 1,349 ล้านคนและมีผู้เปิดใช้แอคเคาท์บัญชี Facebook ไปมากถึง280ล้านคนแล้วถามว่าอ้าวทำไมประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนไม่ติดล่ะก็เนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยแบน Facebook ดังนั้นก็เลยไม่มีประเทศจีนติดในลิสต์นี้ฮะนะเป็นอีกมั้งล่ะทายถูกหรือเปล่าวะว่าประเทศไทยติดอันดับไหนซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ติดอันดับที่8ของคนที่เล่น Facebook มากที่สุดในโลกประจำปี2020อย่างไรก็ตามก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe SPY ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ